พราะว่าผมมาชัดเจนมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราชอบเป็นนักแสดงเราอยากเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นทุกๆวันที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นแถลงข่าวหรือว่าในกองถ่ายหรือว่าไปแบบไปเจอแฟนๆแล้วก็ตามมันเหมือนแบบมันเหมือนเราทำตามความฝันสำเร็จแล้วอะตอนที่เราถ่ายคือเรามีความสุขในทุกวันเลยทั้งที่บางวันคือบทเครียดมากบทร้องไห้แต่เราก็มีความสุขในทุกวันเพราะเราสึกว่านี่คือความฝันของเราและกำลังทำมันอยู่อะไรเงี้ยเหมือนกับเราก็อินสปายสำหรับหลายคนว่าแบบบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองไม่สามารถทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างตอนที่มังกรกินใหญ่ผมโดนคอมเมนต์หนักมากว่าแบบหน้าทายเรามันไม่เหมาะกับการเล่นวายนะต่างๆเงี้ยผมก็ผ่านมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเราก็อยากเป็นตัวอย่างให้ทุกคนว่าถ้าเรามีความฝันแล้วสู้กับมันไปเรื่อยๆสักวันมันจะเป็นวันของคุณวันนี้อาจจะยังไม่ใช่มันจะมีสักวันที่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าหยุดพยายามให้ทำไปเรื่อยๆชมตัวเองบ้างไหมหลายคนได้แต่ชมเราแบบว่าไอ้นี่ตัวเองไม่ค่อยเขินไม่ค่อยชมตัวเองไม่รู้เป็นไรคือส่วนใหญ่เวลาอยู่กับมอสจะชมเราจะชมมอสเราเหมือนเป็นกระจกที่ส่องหากันตลอดเหมือนเวลาเราเขาทำอะไรผิดเราทำอะไรผิดเราจะคอยบอกว่าเออเธอทำแบบนี้ไม่ดีนะเราทำแบบนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยมันเหมือนมีมอสเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเราก็เลยแบบเออเราไม่ต้องชมตัวเองแล้วเพราะเรามีเขาชมแล้วใช่ใช่อะไรนะเราก็อยู่โดยไม่กี่คนเนี่ยนะคนไม่รู้แต่ถ้าตอนนี้ใช่รู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้จริงๆแบบตื่นมาต้องเห็นเขาก่อนคนแรกใช่มันมีช่วงเวลาที่กดดันแต่ผมก็ผ่านมันไปได้เพราะว่าเราก็มีแฟนๆคอยสนับสนุนอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เวลาเครียดเวลาแบบรู้สึกไม่ค่อยแบบโอเคเลยเราจะเปิด Twitter แฟนๆจะคอยส่งกำลังใจให้เราตลอดเพราะฉะนั้นอ่ะคนส่งกำลังใจให้เราเยอะขนาดนี้เราต้องทำให้เขาอะไรเงี้ยเหมือนบางคนเป็นอินเตอร์แฟนอ่ะเขาไม่เข้าใจภาษาไทยด้วยซ้ำแต่เขามาติดตามเราบางคนอยู่ไกลมากอยู่คนละซีกโลกเลยเขาก็แบบติดตามเราเพราะฉะนั้นอ่ะผมมองว่าเราท้อได้แต่แป๊บเดียวพอเราต้องพยายามเพื่อเขาบ้างเพราะเขาพยายามเพื่อเราแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็ทำเต็มที่ก็จะได้เห็นแมนในอีกมุมใหม่ใช่เรื่องนี้ก็จะแมนสุดในทุกเรื่องใช่แต่ก็สนุกเนาะสนุกครับสนุกเพราะ Star Hunter ด้วยความที่เราเป็นครอบครัวมันก็ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับอะไรทุกคนก็คือแบบเขาเรียกว่าrespect กันฟังกันตลอดผมนำเสนออะไรเขาก็คือเอาไปปรับแก้เขาบอกอะไรผมคือมันเหมือนคุยกันแบบพี่น้องครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันทำงานง่ายใช่ครับหนีเลือดมาเป็นสตาร์ฮันเตอร์แล้วนะไอ้นะหนีเลือดมาเป็นสตาร์ฮันเตอร์แล้วนะตอนนี้สุดๆตอนนี้เป็นเซลล์ละอะไรนะครับไม่ใช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 ่เพราะรู้สึกว่ามาอยู่สตาร์ฮันเตอร์เขาไม่ได้ฟิกเลยว่าเราต้องเป็นใครเราต้องเป็นคนนั้นคนนี้ไหมไม่เลยเขาให้เราเป็นตัวเราเองเลยแล้วก็บทบาทที่เราได้รับอ่ะต้องขอบคุณมากๆเลยว่าหลายๆบทบาทมันใกล้เคียงกับตัวเรามากเพราะฉะนั้นเราแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะเราทำชีวิตปกติแบบนี้นากองก็แบบนี้ในการแสดงก็แบบนั้นอะไรเงี้ยมันคือแบบมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าที่นี่คือเซฟโซนของเราแล้วก็ค่อนข้างรักที่นี่มากเพราะว่าที่นี่ทั้งให้อะไรเราเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็บอกเลยว่าถ้าจบโปรเจกต์เหล่านี้ไปอ่ะไม่รู้ว่าเราจะยังไงต่อแต่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าให้ติดตามซานเตอร์ไว้เพราะว่าทุกคนตั้งใจมากจริงมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นยังมั่นใจเยอะมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าก็จะมีบางช่วงที่ไม่ค่อยมั่นใจเวลาไปงานที่เจอแบบที่เจอคนอื่นที่เขาดังๆเลยนะแล้วเขาก็ดูแบบเฮ้ยเขาวางตัวแบบนี้เออเรารู้สึกตัวเล็กเวลาเราไปเจออย่างเวลาเราไปถ่ายรายการที่เจอคนดังเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ยังเขินๆรู้สึกว่าอุ๊ยเรามายืนจุดเดียวกับเขาหรออะไรเงี้ยแบบเรายังรู้สึกว่าเรายังตัวเล็กเรายังไม่คู่ควรกับไปยืนกับเขาอะไรเงี้ยเรายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องทำมากกว่านี้อะไรเงี้ยใช่